ดูกระพิกษุทั้งหลายขอภิกษุพึงเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งอันไม่เป็นปฏิกูลว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ตลอดกาลขอภิกษุพึงเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งอันเป็นปฏิกูลว่าไม่เป็นปฏิกูลอยู่ตลอดกาล ขอภิกษุพึงเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งอันเป็นปฏิกูลว่าเป็นปฏิกูลอยู่ตลอดกาลขอภิกษุพึงเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งอันเป็นปฏิกูลและสิ่งอันไม่เป็นปฏิกูล ว่าเป็นสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ตลอดกาลขอภิกษุพึงเว้นสิ่งทั้งสองคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีความวางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดกาลดูกราภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรภิกษุจึงควรเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งปฏิกูลเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้ว่าความกำหนัดในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอย่ากเกิดขึ้นแก่เราภิกษุ จึงควรเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรภิกษุจึงควรเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งปฏิกูลว่าเป็นสิ่งไม่ปฏิกูลเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้ว่า ความขัดเคืองในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองอย่าเกิดขึ้นแก่เราภิกษุจึงควรเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งปฏิกูลว่าเป็นสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรภิกษุ จึงควรเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้ว่าความกําหนัดในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอย่ากเกิดขึ้นแก่เราความขัดเคืองในธรรม อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองอยากเกิดขึ้นแก่เราภิกษุจึงควรเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรภิกษุ จึงควรเป็นผู้มีความสําคัญในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่เพราะอาศัยอานาจประโยชน์นี้ว่าความขัดเคืองในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองอย่าเกิดขึ้นแก่เราความกำหนัดในธรรม อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอย่ากเกิดขึ้นแก่เราภิกษุจึงควรเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรภิกษุ จึงควรเว้นสิ่งทั้งสองคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีความวางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้ว่าความกำหนัดในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในอารมณ์ไหนอารมณ์ไหน ในส่วนไหนส่วนไหนแม้มีประมาณน้อยอย่าเกิดขึ้นแก่เราความขัดเคืองในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองในอารมณ์ไหนอารมณ์ไหนในส่วนไหนส่วนไหนแม้มีประมาณน้อยอย่าเกิดขึ้นแก่เราความหลงในธรรม อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงในอารมณ์ไหนอารมณ์ไหนในส่วนไหนส่วนไหนแม้มีประมาณน้อยอย่ากเกิดขึ้นแก่เราภิกษุจึงควรเป็นผู้เว้นสิ่งทั้งสองคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีความวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู่